และอาจารย์สุริยภพนิชผู้ครูสอนในวิชานี้ประชุมสื่อสารตำนานประสาทตะเปียเตียวัดประสาทเทพนิมิตตำบลตะเปียเตียอำเภอรำดวนจังหวัดสุรินทร์ก็โดยมีกระผมและอาตมาพระครูพิยะธรรมมาพรพระยิรัทธศักดิ์ปัสสันโดพระสุภัทสุปภาโตนิสิตนักศึกษาประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนปศศรุ่นที่8มาจะนั่งเสนอวันนี้เสนอโดยอาจารย์ให้เสนอให้อาจารย์คืออาจารย์เป็นผู้สอนในรายวิชานี้คืออาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาประภาคกรอาจารย์ประจำภาควิชาพุทธปัญญาท้องถิ่นคือภูมินั่นเองประกาศเป็นหนึ่งคะแนนแล้วเนี่ยพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นแหละนี่พุทธชนอาจารย์ประจำภาควิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่นี่หมายภูมิเลยมาเรื่องนี้ไปแล้วค่ะวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาบริบทปราสาทตะเปียนเตียตำบลกระเปียนเตียอำเภอรำดวนจังหวัดสุรินทร์เพื่อศึกษางานสืบสานตำนานปราสาทตะเปียนเตียตำบลตะเปียนเตียอำเภอรำดวนจังหวัดสุรินทร์เพื่อวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์สืบสานตำนานปราสาทตะเปียนเตียตำบลตะเปียนเตียอำเภอรำดวนจังหวัดสุรินทร์เอกสารด้านเอกสารขอบเขตการศึกษาด้านเอกสารได้แก่หนังสือประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมหนังสือศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นงานวิจัยบทความวิชาการที่ปรากฏในแหล่งต่างๆที่เชื่อถือได้เป็นต้นในด้านพื้นที่ได้แก่โบราณสถานปราสาทตะเปียนเตียตำบลตะเปียนเตียอำเภอลำพูนจังหวัดสุรินทร์ขอบเขตการศึกษาต่อด้านกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาบ้าน3คนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเปียนเตียอบต.2คนครูในโรงเรียน3คนผู้นำชุมชน2คนพระสงฆ์2รูปรวมจำนวน14รูปต่อคน12รูปต่อคนสุดท้องโลกคนขั้นตอนการศึกษา1ใช่ไหมขั้นประวัติเนาะประวัติมาก่อนไหมขั้นตอนขั้นตอนก่อนเลยครับขั้นตอนการศึกษา1ได้ทำการศึกษาจากเอกสารหลักฐานที่ได้จากหนังสือตำราบทความทางวิชาการที่ปรากฏเกี่ยวข้องในต่างๆ2ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริบทปราสาททะเบียนเตียและเข้าร่วมในงานประจำปี3ได้ติดต่อเข้าสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในชุมชนตำบลตะเบียนเตียได้แก่พระภิกษุสงฆ์ประชุมชนและก็องค์การบริหารส่วนตำบลของเล็กอบต.ผู้นำชุมชน
สี่ได้รวบรวมข้อมูลตามกรอบตามประเด็นการศึกษาที่กำหนดไว้ห้านำเสนอข้อมูลเผยแพร่ในการบรรยายและในคณะผู้ศึกษาได้ร่วมการนำเสนอหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ทำเป็นตัวเล็กให้ท่านสุภาพตอนขอโอกาสครับให้สิทธิ์ทุกคนเจริญของอาจารย์มนตรีจะสุนทรศิริกรประภาคมและอาจารย์สุริยาคังนิคครับขออนุญาตนำเสนอต่อจากพระครูครับหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์หนึ่งนะครับชุมชนจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ก็จะสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารพื้นฐานด้านประวัติศาสตร์ตำนานเรื่องเล่าแล้วก็อื่นๆนะครับที่จะสามารถไปประยุกต์ต่อได้สองครับโรงเรียนก็สามารถจะนำไปเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งก็จะสามารถไปแตกแยกได้อีกหลายอย่างนะครับแล้วก็อย่างองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นในฐานะของพื้นที่โดยตรงก็สามารถเป็นแนวทางเพื่อศึกษาสนับสนุนให้เกิดมีโครงการศึกษาประเพณีประจำปีเพื่อเป็นการพัฒนาให้ได้มีการใช้ประโยชน์ก็แล้วก็ในส่วนของจังหวัดก็สามารถเป็นแนวทางด้านข้อมูลสำคัญของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประโยชน์ที่จะได้จากการอนุรักษ์สืบสานเป็นการอนุรักษ์สืบสานและสร้างการรับรู้สร้างจิตสำนึกตระหนักในคุณค่าให้เกิดความโหแหนของคนในพื้นที่แล้วสองเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์สามเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนเพื่อกราบไหว้นะครับบูชาในส่วนของที่ตั้งปราสาทตะเพียงเตียตั้งอยู่ที่วัดปราสาทเทพนิมิตตำบลตะเพียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์บริบทของภาษาตะเพียงเตียภาษาตะเพียงเตียเป็นธาตุหรือเจดีย์ของภาษาก่อด้วยอิฐนะครับมีแผงผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหันหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยก่อเป็นอิฐช่องทางเดินเข้าสู่อาคารในด้านเดียวกันและมีแนวกำแพงก่อด้วยอิฐทางด้านทิศใต้จากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่23ถึง24วิเคราะห์งานประจำปีและงานสืบสารตำนานกษัตริย์ตะเพียงเตียการประกอบพิธีบวงสรวงเส้นไหว้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเพียงเตียร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านในจะจัดขึ้นในประมาณวันที่8เมษายนทุกปีเป็นการเส้นสังเวยบูชาเทพเทวาและดวงวิญญาณให้ได้รับการเส้นสังเวยบูชาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในชุมชนเพื่อบวงสรวงให้ฝนฟ้าได้ตกต้องตามฤดูกาลตามแต่ตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับในละแวกสุดบริเวณนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมที่น
ได้มีการจัดการวงสรวงประสาทในบทการบวงสรวงประสาทตะเพียงเรียการประกอบพิธีบวงสรวงและเปิดดวงจิตอันนี้ก็จะมีคุณแม่น้องพึ่งใหม่เดี๋ยวแม่น้องพึ่งครูสองน้องพึ่งไปทุกที่เลยมันศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงศิลปินพลนุ่มอีสานรายงานประจำปีและงานศึกษาตำนานภาษาตะเพียงเตียอันนี้จะเป็นรูปภาพเมื่อปี2560ในวันที่8เมษายน2560การจัดกิจกรรมวงสรวงแบบพิเศษมีการอัญเชิญดวงวิญญาณมีการเข้าทรงนั่นเองต่อไปจะเป็นแนวทางการอนุรักษ์สืบสานเชิญท่านจิรศักดิ์ถามประธานท่านเจ้าคุณเป็นพระภิกษุสามเณรศิษย์ศึกษาทุกโลกแล้วก็จะขอเจริญพรอาจารย์ที่สอนสองท่านก็อันดับแรกก็ธรรมะภาพด้วยผมก็จะอธิบายให้เพื่อความกระชับข้อมูลให้แน่นความเป็นหน้าของปราสาทตะเพียงเรือนะพอดีมาก็คงจะอายุราวๆประมาณที่ทศกัณฐ์ที่18ที่21ช่วงนั้นก็จะประมาณช่วงหลังจากพระเจ้าวรมันที่7ได้สร้างก่อเจดีย์ในเขตพื้นที่ประเด็นของคนเหนือทางคนเหนือในที่นี้ก็ได้ประสาทเพราะนั้นประสาทตะเพียงเรือก็เกิดขึ้นช่วงนี้อันดับแรกความเป็นมาก็คืออีพระธุดงค์คือเจ้าว่าผู้แรกแต่ท่านเดินธุดงค์มาเจอปราสาทมีสองที่จะมีปราสาทที่ทำประเพณีวงสรวงทุกปีที่อยู่ในบริเวณปราสาทที่นี้ก็จะอยู่ด้านในป่าก็จะเป็นอนันต์เจ้าหักคำลงมาแล้วอาจจะอยู่ในยุคของกรุงศรีวิทยาตอนลำปางนะแล้วก็เริ่มต้นของรัตนโกสินทร์สมัยนั้นก็นครนครธงก็กรุงศรีวิทยาก็ตีนครธงมาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็จะมีช่วงนั้นก็จะมีศาสนามาได้ยินมาดูเกิดขึ้นพอช่วงศาสนามาก็จะทำลายพุทธศาสนาแล้วพอพุทธศาสนาจะมาจะรุ่งเรืองช่วงสมัยพระเจ้าวรมันที่7ก็จะสร้างสถูปเจดีย์ขึ้นมาแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมก็จะมาจากศิลปะปราสาทเพียงเรียวก็จะมาจากเป็นทีมศิลปะของลาวนะของลาวก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นหินแกะสลักนะที่บรรจุในตัวปราสาทก็จะอายุประมาณ200-300ปีตอนนี้ก็เก็บไว้ในบริเวณวัดแล้วก็มีพระพุทธรูปไม้แกะสลักก็เก็บไว้ในบริเวณวัดเพราะนั้นในราวพุทธศตวรรษที่18ที่แม่ผ่านการเวลานานมาก็ประมาณ400ปีในบริเวณเขตพื้นที่ตรงนี้คำว่ากับเพียงนี้แปลว่าหนองน้ำเดียก็เรียกว่าเป็ดกว้างในบริเวณข้างๆภาษาก็มีหนองน้ำแล้วก็มีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่เกือบเป็นพันตัวน้ำแต่ดำมันเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่ากระตุ้นเตือนเป็นบริเวณเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ทุกวันนี้ก็จะมีการ
บูชาบูชาทุกปีเป็นประเพณีพื้นบ้านเก่าแก่ที่มีมาลงนามของชาวของอเมริกาพอดีหลวงพ่อจริญเอกลงมาแล้วก็สร้างเป็นวัดขึ้นมาต่อมาก็จะมีชนชาวลาวนั่นแบบนี้นั่นมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็จะเกิดเป็นหมู่บ้านในตำบลขึ้นมาเป็นพัฒนามาจนเป็นวัดในปัจจุบันหนึ่งเพราะนั้นในเขตที่พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่เป็นศูนย์รวมเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาประวัติศาสตร์ก็สามารถตั้งแต่ชาววรวังที่เขตแล้วก็เป็นชาวพื้นเมืองของคุณเองแล้วก็ศาสนาวัฒนธรรมในเขตภาคสามตอนล่างก็จะมีติดต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์นะเพราะนั้นในการศึกษาคุณพระข้อมูลในเดือนนี้ก็คุณว่าจากอบต.มั่งแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ เจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลก็ได้ข้อมูลมาเพราะนั้นในการที่จะสื่อสารพัฒนาต่อยอดที่จะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ปรึกษาฝ่ายทางผอ.ครูอาจารย์ทางโรงเรียนก็คิดว่าจะน่าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปก็คือให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในเขตพื้นที่ตรงนั้นเป็นนักท่องเที่ยวน้อยพัฒนาป่าไม้ในเพราะว่าในพื้นที่ในบริเวณวัดก็มีเนื้อที่200กว่าไร่แต่ก็นอกเขตน้ำก็ยังย้ายมีที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะนั้นมันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องสิ่งแปลกพิสดารแล้วก็ภาษาก็ตอนนี้ว่าเส้นชมมาล่างเขาก็ยังมีสายรักไว้ผลสรุปทางท่านศึกษาไปบนภาษาเชียงเตียงอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์พบว่าภาษาเชียงเตียงเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มภาษาแสดงถึงร่องรอยในอารยธรรมของในรูปแบบบาลีที่รูปแบบในอดีตบ่งบอกได้ว่ามีกลุ่มชาวเมืองเคยตั้งถิ่นฐานอยู่โดยรอบในอดีตจากการสันนิษฐานน่าจะอยู่ในราวๆพุทธศตวรรษที่18ได้ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานทำให้การปลูกมันชำรุดชิดโทรมเมื่อมีการสำรวจพบชุมชนจึงต้องมีการอนุรักษ์โบราณสถานไว้ให้คงอยู่จึงได้มีการจัดพิธีบวงสรวงปราสาทด้วยความประหนักในความในคุณค่าของโบราณสถานและความภูมิปัญญาของมังคุดที่บอกกล่าวเรื่องราวของอารยธรรมและศาสนาปฏิยกรรมของคนรุ่นก่อนจึงได้มีการจัดงานประจำปีและพิธีบวงสรวงด้วยเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่ออาสาตะเพียนเตียและก็เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของชนชาวพื้นที่เป็นการอนุรักษ์และสืบสานตำนานประเพณีภาษาตะเพียนเตียตำบลตะเพียนเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ก็ต้องอาศัยการศึกษาคุณพระได้ใจและเก็บข้อมูลที่ได้จากการสร้างกิจกรรมของคนในพื้นที่ตระหนักในคุณค่าของโบราณสถานการพัฒนาการพัฒนาเรื่องราวตำนานให้ชัดเจนการพัฒนาศิลปะท่ารำในการบวงสรวงทุกปีการถ่ายทอดโดยวิธีการนำองค์ความรู้และตำนานตะเพียนไปถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และการจัดพิธีกรรมต่างการเผยแพร่แลกเปลี่ยนการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของนักเรียนเยาวชนการเสริมสร้างปัจจัยท้องถิ่นคือการยกย่องและให้เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมทุกปี
ือแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าหนังสืออ้างอิงหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ปีที่20ฉบับที่1วารสารศิลปกรรมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นในดินแดนรุ่มแม่น้ำชีมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วารสารนิยมวิชาการศิลปะวัฒนธรรมอีสานและอาสาพาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยกลุ่ม5ตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมหนูเพราะหนูยังไม่ได้เห็นตัวข้างในยังไง
เดี๋ยวนะคนทุกคนรู้ถึงความเป็นมาของประวัติก่อนอาจารย์เดี๋ยวจะเซฟเว็บสื่อทุกคนก็ได้รู้หรือสอบก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอีตัวนี้เป็นภาษาของเราเป็นบริบทในพื้นที่ก็อาจจะรวมกับตัวประสบการณ์ก็ได้แต่ทีนี้อาจารย์ไฮไลท์สำคัญตรงคือว่าอาจารย์งานนี้คือมันเป็นงานสืบสานหรืองานอนุรักษ์หรืองานพัฒนาสิ่งที่อาจารย์เสนอเป็นแนวทางมันคืออะไรคือมันใช้คีย์เวิร์ดเยอะมากอ่ะยมก็งงอย่างงานประสาทตามประสาทของยายเหงายมบอกว่าไม่ใช่การแก้ปัญหานะมันคือการพัฒนาเพราะมันมีอยู่แล้วเราทำให้มันดีขึ้นเราเรียกสิ่งนี้ว่าการพัฒนาเรามีรายได้5บาทจะทำยังไงที่10บาทเพื่อการพัฒนาอาจารย์แต่ถ้าเราสร้างของขาย5บาทแล้วมันขายได้ไอ้นี่คือการแก้ปัญหานะจะทำยังไงมันจะแก้ปัญหาได้ไอ้ตรงนี้มันคือการแก้ปัญหาหรือมันคือการพัฒนาหรือมันคืออะไรอาจารย์พี่อาจารย์เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาต่อเนื่องใช่ไหมคะเพื่อบูรณาการเพื่อให้เป็นการศึกษาหรือการพัฒนาในด้านของเป็นเชิงของเป็นการอนุรักษ์และก็ส่งเสริมในการท่องเที่ยวไปในตัวใช่ไหมคะนั่นคืออาจารย์กำลังอาจารย์จะทำเรื่องของการพัฒนาหรืออนุรักษ์และพัฒนาในสื่อเนี่ยนี้ใช่ไหมอาจารย์จะใช้คำศัพท์แบบซ้ำซ้อนนะมันเยอะแล้วคนอ่านโอ้อะไรอย่างเงี้ยทุกคำมันจะมีความหมายของมันอาจารย์คะก่อนที่เราจะรู้ว่าที่ตรงเนี้ยมันมีปัญหาต้องทำแบบนั้นแบบเนี้ยทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ยมทราบหรือว่าที่อาจารย์นำเสนอเห็นถึงตัวประเพณีและเห็นดูทรัพยากรทางธรรมชาติคือระเบียงด้วยวันข้างหน้าอาจจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะที่อื่นอาจจะอาจารย์วิสุทธิราประสาทเองเราอาจจะไม่มีอาจจะลึกไปเรื่องของสิ่งที่จะเอามาทำเป็นปรามปรามาสร้างแต่ตรงนี้เขามีตระกี้ยังมีอะไรของเขาเลยคือคุณทรัพย์ในประการชาติมารวมกับแบรนด์ของเราแล้วต่อไปคนโง่วันข้างหน้าจะต้องทำยังไงกับแบรนด์ที่ประวัติศาสตร์กับไอ้ที่แหล่งครับเราเอามาหมดกันแล้วนี่คือการเราไม่รู้เลยวันข้างหน้าไอ้นี่คือเราต้องเสนอได้อาจารย์ก่อนที่เราจะเสนอเนี่ยเราต้องรู้อะไรอาจารย์คุณมีปัญหาคุณต้องแก้ปัญหาแบบนี้ไหมคุณมีข้อจำกัดคุณต้องทำแบบนี้ไหมอาจารย์ได้ศึกษาเรื่องนั้นไหมก่อนที่เราจะไปบอกว่าทุกคนต้องแก้ปัญหาคุณต้องเป็นแบบนี้อาจารย์ได้เห็นสภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่เขาเจอไหมอย่างเช่นไม่มีงบประมาณอย่างเงี้ยก็คือข้อจำกัดของเขาเหมือนยมมองว่าประเพณีน้อยจังเลยไม่ใหญ่เลยจะทำไงให้มันใหญ่ขึ้นมาได้เนาะดังเหมือนเขาคนรุ่นดังเหมือนยายเงาได้ก็ป๊อกก็แอบเหมือนกันอย่างเงี้ยอาจารย์มันมีข้อจำกัดไหมอาจารย์ในการข้อถามนิดนึงในส่วนของประมาณก็ในระดับอบต.ช่วงตอนนี้มันก็จะเป็นอยู่ในช่วงแค่ในพื้นที่แค่บริเวณนั้นเพราะว่ายังไม่ถึงกับเป็นงานที่ว่าระดับจังหวัดไอ้ท้องเที่ยวเคียงเนี่ยมีด้วยนะว่าปราสาทคุ้มโบนก็ไม่ใช่เป็นปราสาทใหญ่โตแต่ทำไมดาราก็มาอบจ.ได้มันเป็นร้านจัดงานประเพณีใหญ่โตเพราะว่าถ้าสืบค้นไปทางอายุเขามีแห่งเดียวของประเทศไทยจุดไทยเขาแหละแห่งเดียวของประเทศไทยสองเขามีตำนานที่มาสามเขามีต้นลำจีอย่างนี้อาจารย์มันก็เลยกลายเป็นคนรู้จักเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมาเทียบเคียงกับปราสาทตะเปียนเดียวว่าที่ทำไมมันไม่เหมือนเขาทั้งที่ปราสาทมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นคนกันจ้องกันอย่างอื่นก็ป๊อกแป้งเหมือนกันนะใหญ่เรายังใหญ่กว่าเลยรูปที่มารูปจากดูเราเรามันหมดก็ดับแบบนี้นะเพราะว่าคนสร้างด้วยคนเดียวกันบริเวณอาณาเขตตรงนี้ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางนี้โยมอาจารย์ก็เลยบอกว่าจ้างมาแล้วพาปราสาทมาดูไม่ใช่เราต้องศึกษาประวัติขึ้นมาความเป็นมาทีนี้เราศึกษาปราสาทแต่ว่าที่แต่ละจุดแล้วเราจะรู้เลยว่าประวัติศาสตร์ขึ้นมาเลยแต่ว่าปราสาทตะเปียนเตี้ยเนี่ยมันยังมีมิติที่มันยังขาดแล้วก็คนยังมันยังไม่แพร่หลายตอนที่คนไม่รู้อย่างนี้หรือเปล่านี่ในตัวที่มันขาดนะถ้าเรามาศึกษาประวัติศาสตร์ปราสาทแต่ละที่แล้วเราจะรู้ประวัติศาสตร์โอเคเนาะอาจารย์ท่านสิ่งที่ยมขออนุญาตเสริมถ้าอาจารย์มีตัวนี้ในประโยคภาษาเราดูข้อจำกัดเขารู้เอ๊ะทำไมมันไม่ใหญ่มีตัวมันใหญ่ถ้าอาจารย์ศึกษาเนี้ยมันจะครอบคลุมแล้วงานมันจะน่าอ่านมากคนจะเห็นเราก็อย่าบอกอาจารย์เพราะทุกที่มันมีข้อจำกัดเหมือนกันบางที่อาจจะไม่มีงบทำอาจารย์บางที่อาจจะไม่มีคนทำบางที่อบต.อาจจะไม่ได้ยินความจำกัดของเนี้ยไปทำอย่างอื่นถ้าเราหาตัวอุปสรรคผ่านได้ก็มันจะทำให้การข้อสื่อเนี่ยของเรามันสตรองขึ้นโอ้คุณทำอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมันอาจารย์บอกว่าอยากให้ทำอย่างนี้อะไรคือข้อจำกัดของคุณล่ะใช
ช่ไหมล่ะเราก็ต้องศึกษาดูบริบทของบริบทเขาจะแต่ละแต่ละพื้นที่ด้วยมันจะทำให้สะดวกมากเพราะนั้นโยมโยมไม่อยากคอมเมนต์คือโยมที่อยากให้อาจารย์ตอบเองเพราะว่าอาจารย์ต้องต่อการพัฒนาต่อเนาะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มตามไปค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้าย